ูเหตุการณ์ไฟไหม้กันบ้างนะคะมีทั้งไฟไหม้โรงงานที่ปทุมธานีแล้วก็ไฟไหม้ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นครราชสีมาค่ะเริ่มกันที่ปทุมธานีก่อนนะคะนี่ค่ะหนุ่มสาวโรงงานแตกคือเลยบางส่วนก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากโรงงานก่อนบางส่วนก็วิ่งเอานะคะเพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ที่ตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเหตุเกิดช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายคันเข้าช่วยระงับเหตุฉีดน้ำแต่ว่าการดับเพลิงทำได้ยากลำบากเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ลมแรงด้านในยังมีพลาสติกแล้วก็กระดาษจำนวนมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีใช้เวลากว่า3ชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ก็ยังมีกลุ่มควันปะทุขึ้นเรื่อยๆจากกองกระดาษด้านในต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้ตลอดประเมินความเสียหายเบื้องต้น30ล้านบาทส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขนาดใหญ่ที่สุดในตัวเมืองนครราชสีมาเปิดให้บริการมานานกว่า20ปีหลังเกิดเหตุรถดับเพลิงกว่า20คันเข้าระงับเหตุเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดนานกว่า2ชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ช่างไฟที่ดูแลอาคารใกล้เคียงกันชื่อคุณสมเกียรติบอกว่าได้ยินเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดประมาณ 8:07 นาทีแล้วก็เห็นไฟไหม้ที่หลังคาของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่สะเก็ดไฟจะหล่นลงไปด้านล่างซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วพยายามเอาถังดับเพลิงมาช่วยแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีล่าสุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบตัวอาคารที่เกิดเหตุแล้วเบื้องต้นน่าจะเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่บริเวณด้านข้างตัวอาคารโกดังร้านระเบิดแล้วสะเก็ดไฟมันไปติดในพื้นที่ภายในอาคารแล้วก็ลามขยายวงกว้างสร้างความเสียหายในขณะที่ทางร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พนักงานเร่งขนย้ายสินค้าคือหนีไฟไหม้ออกมาก่อนเอามากองไว้หน้าร้านแล้วก็ทยอยนำขึ้นรถกระบะเอาไปเก็บไว้ที่โกดังอีกแห่งก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะตรวจสอบบัญชีสินค้าประเมินความเสียหายต่อไปค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้